поистине поворот судьбоносных событий. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. จากกรณีที่รัสเซียรุกคืบยึดเมืองอุตสาหกรรมบักหมุดที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดฉากการรุกเชิงลึกเข้าไปในแนวป้องกันยูเครนนั้นที่อยู่ในภูมิภาคดอนบาสเพราะเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการป้องกันที่สำคัญสำหรับกองทหารยูเครนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นโดยนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวถึงการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่2แล้วว่ารัสเซียต้องบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้วหนทางเดียวในเวลานี้ที่จะนำไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นคือการต้องใช้มาตรการทางทหารเนื่องจากท่าทีปัจจุบันของรัฐบาลเคียฟขณะเดียวกันเปสคอฟเน้นย้ำว่ายูเครนต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นใหม่นับตั้งแต่กองทัพรัสเซียเข้ามาปฏิบัติการทางทหารภายในประเทศสื่อถึงการที่รัฐบาลมอสโกผนวกรวมดินแดนหลายแห่งในภูมิภาคทางตะวันออกของยูเครนไปแล้ว 20% นับตั้งแต่การเปิดฉากสู้รบโดยตราบใดที่รัฐบาลเคียฟยังปฏิเสธยอมรับสถานการณ์เหล่านั้นโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวยากที่เจรจาได้อย่างสงบในอีกด้านหนึ่งจากเหตุการณ์ที่สหรัฐได้กล่าวหาเครื่องบินขับไล่ซู-27ของรัสเซียเจตนาชนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนแบบควบคุมจากระยะไกล MQ-9 Reaper หรือ Peter B ขณะกำลังลาดตระเวนในเขตน่านฟ้าสากลเหนือทะเลดำส่งผลให้โดรนของสหรัฐตกลงไปในทะเลและจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้ด้านนายอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันได้กล่าวหลังเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าโดรนของสหรัฐมีเจตนาคุกคามเนื่องจากมีการปิดเรดาร์ระหว่างเคลื่อนที่มุ่งหน้ามาทางดินแดนของรัสเซียในระยะใกล้จนหน้าวิตกกังวลอย่างไรก็ดีการสนทนากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และไม่มีการกล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา